ยินดีต้อนรับสู่รายการ Chicken Gaming ครับวันนี้เรามาเล่นเกมกันระบบ Color or Die เกมทาสีผนังเพื่อเอาตัวรอดจากสัตว์ประหลาดนะครับก็เกมนี้นี่ถือว่ามีระบบที่สร้างสรรค์แล้วก็น่าชื่นชมมากเลยนะครับแล้วก็มีคนมาเล่นเกมนี้ไม่น้อยเลยทีเดียวเราก็ต้องทำการทาสีตัวของเราแล้วก็ถือกระป๋องสีใบเดียวเพื่อที่จะทาผนังนะครับสีเพื่อที่จะผ่านอันล็อกเกมไปสู่มิชชั่นที่2ที่3มีบางคนที่ชอบเกมนี้มากถึงขนาดเล่นไปได้เป็น10รอบเลยก็มีนะครับผมก็เพิ่งเข้ามาเล่นครั้งแรกเลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงอาจจะเดินหลงๆหน่อยนะก็ใครที่เคยเล่นแล้วก็อย่าว่ากันนะฮะนี่เพิ่งจะมาครั้งแรกเลยจริงๆเดินไปก็งงไปนะไม่รู้ว่าทำอะไรแต่รู้ว่ากติกาของเขาก็คืออ่ะพ่นทำเทผนังสีแล้วก็เทผนังสีไว้ที่ตัวที่ล็อกอยู่เพื่อที่จะผ่านสู่ด่านต่อไปนั่นเองนะให้ตัวให้ตัวขายาวมันจะเรียกว่ามันตัวอะไรนะไม่รู้จะชื่ออะไรดีให้ตัวขายาวนี่ไล่ตามมาติดเมื่อกี้เกือบเสร็จแต่ดีที่มันมีรอยเท้าไว้ให้แต่ถึงคราวที่สีหมดขึ้นมานี่ก็ตัวใครตัวมันเลยหนีไม่รู้จะหนียังไงเหมือนกันตอนนี้ประตูแรกสีแดงนี่พอหาประตูสีแดงไม่เจอนี่ไม่รอดเลยตายซะนี่เอาใหม่อย่างแรกเราก็ทาผนังสีแดงสีแรกของเราก่อนนั้นเราก็นี่แหละไขควงใช่ไหมเดี๋ยวเอาไขควงไปไขปลดคีย์ล็อกไอเทมนะครับไอนี่อะไรก็ไม่รู้นะครับพอลงไปนี่มึนจริงๆยังไงก็หลงอยู่ดีไม่รู้จะช่วยอะไรได้หรือเปล่าเนี่ยไอ้แผนที่ตัวนี้ก็เดินเข้าไปอีกทีก็จำทางไม่ได้แป๊บเดียวหลงเลยตายลงไปตายนี่ใช้เงินโลบักนะฮะสำหรับเกมนี้ใครผ่านได้โดยรวดเดียวนี่ถือว่าความจำดีมากเก่งมากเลยนะครับแหมเกมนี้ผมตายไปเป็น10รอบเลยเราได้กระป๋องสีแล้วก็เป็นบัชอันที่5แล้วนะฮะแต่ประตูสีฟ้าดันมาซ่อนอยู่ตรงนี้นะฮะบางทีหาแทบตายหาไม่เจอสีส้มสีส้มเหมือนจะอยู่แถวๆไหนก็ไม่ทราบเลยแต่ว่าประตูมันเหมือนกันไปหมดเลยเราได้บัตรอันที่6แล้วนี่นะเกาะสีส้มไว้ก่อนสีส้มกับสีแดงนี่เหมือนกันขนาดนี้นะเราเลาะสีส้มไปอย่างไปเรื่อยๆเลยนะเนี่ยเจอแล้วฮะนี่จากนี้ไปได้กระป๋องสีเหลืองเราก็หากระป๋องสีเหลืองหาผนังสีเหลืองนี่จะเป็นสีชมพูเฮ้ยเมื่อกี้เราใส่ผิดที่หรือเปล่ามันเป็นสีส้มนี่หว่านี่ไอ้เจ้าด่านนี้นี่ถือว่าคิดเอียดดีมากเลยนะใช้วิธีการตัดเส้นขาวลงบนตัวโลบ็อกนะฮะได้เชดดิ้งที่ดูแปลกตาดีมากเลยแล้วก็ดูมีมิติแบบขาวดำนะครับแปลกดีแต่ผ่านยากจริงๆเลยนะ
รียกว่าทำมาจัดเต็มผู้เล่นสายเอาตัวรอดทั้งแบบ Survival แล้วก็ Poppy ไปในตัวนะครับนี่ได้เล่นมาแล้วทีนี้เราก็วิ่งหาตายนี่ขอข้ามไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าหลายรอบหลายรอบยังไม่ค่อยจะเจอเลยไอ้ห้องประหลาดนี่คือมีไว้สร้างความลึกหลอนลึกๆหลอนประหลาดปีนเข้าไปครับหยุดถึงได้11แล้วอีกแค่2อันเราก็จะเคลียร์ด่านแรกแล้วตอนนี้เราได้คอนมาแล้วมาไปเขาตัดมาที่กุญแจเลยแล้วกันใกล้จะผ่านล็อกอันสุดท้ายละกุญแจจะอยู่ที่ห้องลับที่มีโซ่คล้องนะฮะจำไม่ได้จริงๆแล้วว่ามันอยู่ตรงไหนฉากมันเหมือนกันไปหมดอ๋อนี่คือฉากสุดท้ายที่เราเข้าประตูลับเข้ามาแล้วก็หยิบกระป๋องสีขาวได้นะครับที่ฉากนี้นี่เองที่เหลือเราก็แค่ไปที่ห้องล็อบบี้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปเล่นในเลเวลที่2นี่เดี๋ยวจะพาไปดูเลเวลที่2ก่อนนะฮะว่ามันจะมีอะไรบ้างแต่ตอนเล่นครั้งแรกถือว่าฉากต่างๆนี่จัดเต็มมาได้เต็มที่แล้วนะมีทุกอย่างสัปหลาดแล้วก็มีดันเจี้ยนมีล็อบบี้ครบเลยนะฮะเราไปลุ้นดูเลเวลที่2กันคนที่ผ่านไปได้ตั้ง10กว่าด่านนี่ถือว่าโหดมากนะถ้าว่าจะชอบเกมนี้มากนี่ครับเดินหากล่องสีขาวเสร็จแล้วผมตายนะครับเลยใช้วิธีการฆ่าตัวตายแล้วก็ย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นเร็วกว่าเยอะนี่นะเดี๋ยวพาไปดูเลเวลที่2กันตรงนี้ไม่รู้ว่าประตูนี้มีมันไม่ซ้ำกันใช่ไหมตอนแรกก็งงแล้วไม่รู้ว่าพาไปดูอะไรนะครับเราเข้าไปหยิบกระป๋องสีเพื่อที่จะล็อกอินเข้าไปสู่ห้องเพียงสีที่ผู้พัฒนาได้ทำฉากสามมิติที่ค่อนข้างจะสวยดีนะฮะแปลกประหลาดดีนี่คือเลเวล2Chapter 2เข้าไปดูกันเลยมีห้องล็อบบี้ที่ไม่มีคนมานั่งเลยนะครับแต่ก็สวยดีใช้ได้เลเวล2นั้นสิ่งที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดก็คือเจ้าตัวสัพพลัดที่ไล่ล่าเรากับมีไกด์นำทางนิดเดียวก็คือเจ้าท่อสีฟ้านั่นนะฮะนอกนั้นเหมือนไม่หมดเช่นเคยมีแต่ห้องสีอย่างเดียวจำทางได้ยากมากๆเหมือนเคยนะครับเดินไปก็งงไปมันจะมีอันนั้นตัวเล็กกว่าเดิมเด้อแสดงว่ามันจะลอดผ่านตรงพื้นตรงผนังที่มันปกติไอ้ตัวสูงจะผ่านไม่ได้แต่ตัวนี้เก่งกว่าตัวที่แล้วนี่เข้าไปได้ก็เจอไขควงอีกหนึ่งอันบาร์มืดครับก็เลเวล2ผมก็เล่นมาได้สักพักหนึ่งนะครับความยากมีเยอะกว่าเดิมไว้ชมคลิปเราบอกใหม่ได้คราวหน้านะครับแล้วพบกับเกมใหม่ๆได้อีกกับChicken Gamingนะครับสวัสดีครับ